ดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาซ่อมพัดลมค่ะพัดลมตัวนี้นะคะเมื่อกี้มันมีควันขึ้นนะแล้วก็ถอดปลั๊กทันนะคะนี่ค่ะตัวนี้เป็นพัดลมของที่ร้านนะคะอยู่ดีๆคือนั่งซ่อมงานอยู่แล้วเหม็นไหม้เนาะก็พยายามวิ่งหานะคะว่ามันอยู่ตรงไหนสรุปว่าควันออกตูดเลยนะคะพัดลมเนาะเมียช่างจับกล้องมาถ่ายไว้ไม่ทันนะคะแล้วก็รีบชักปลั๊กเลยนะคะแต่คือตอนนี้มันหมุนนะแต่ว่าพี่ทองได้ถอดดูก็มีกลิ่นนะถ้าเสียบไว้อีกก็นี่ควันขึ้นแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะถอดปลั๊กแล้วนะที่พัดลมมันยังหมุนอยู่คือมันหมุนคาปลาตัวเล็กนะใส่คาปลา2ตัวนะตัวเล็กนี่เป็น2 UF นะซึ่งเราได้ของเดิมมันเป็น 2.5 ซึ่งตัวนี้ไม่มีนะระเบิดเลยนะคาปลานะที่ค่ามันเยอะกว่ามันก็จะหรือว่ามันเสื่อมแล้วมันก็จะมีควันออกนะใช้งานหนักนะใช้งานหนักค่ะเปิดทั้งวันแล้วก็ก่อนหน้านี้ช่างทองได้เปิดเกียร์3เนาะค้างไว้เป็นเวลานานก็เหมือนใช้งานหนักอะเนาะปกติจะเปิดแค่เบอร์1ปกติเปิดเกียร์หนึ่งก็พอนะคะแต่พอดีเมื่อกี้บัตรกีงานเราก็เลยจะเปิดไล่ควันนะใครที่มีพัดลมช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนก็ให้สังเกตครับตัวนี้นะครับว่ามันก็ถ้าใครมีพัดลมนะคะเนาะเครื่องใช้ไฟฟ้ากระเด็นกระดอนที่ใช้งานอยู่เป็นประจำนะคะก็ให้ไปสังเกตคาปลาตัวนี้นะตัวนี้ 2.5 UF นะคะเนี่ยค่ะถ้ามันบวมมันผิดรูปก็เปลี่ยนได้เลยนะไม่ต้องรอให้มันควันขึ้นนะอันตรายมากๆเลยค่ะยิ่งถ้าเราไม่อยู่บ้านเนาะเป็นลูกอยู่อะไรอยู่อย่างเงี้ยยิ่งอันตรายนะคะก็เมียช่างก็ฝากเตือนภัยกันด้วยเนาะเพราะว่าหน้าร้อนนะคะก็จะต้องใช้ตลอดเวลาอยู่แล้วพัดลมอ่ะเราต้องเช็คนะต้องหมั่นเช็คนะเดี๋ยวช่างทองก็จะเอาตัวใหม่มาใส่นะคะจะเขาก็ใส่ตัวใหม่ก็ได้ไหมแต่ตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอาตัวเดียวที่กู้มันนี้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก่อนก็ได้หรือว่าใช้ตัวนี้ก่อนได้เลยก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยก็ได้เนาะขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้มันขึ้นซ้ำนี่ค่ะอาจจะคนละแนวกันนะครับขามันนะเราต้องดูว่าขามันจะปิดได้หรือเปล่าคาปลามันอาจจะคนละแนวนะเดี๋ยวมาดูว่าฝาครอบมันจะปิดได้ไหมแต่ว่าเมียช่างน่าว่าน่าจะปิดได้ถ้าปิดไม่ได้ก็ไว้ลักษณะก็ปิดได้อยู่นะก็สามารถเปิดเช็คก่อนได้เลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายนะคะตัวนี้เราก็ใช้เป็นท่อสวมหรือว่าเป็นท่อหดก็ได้นะคะช่างทองบอกว่าใช้เป็นท่อสวมหรือท่อหดก็ได้นะคะเ
FC บางท่านอาจจะเคยเจอเนาะอย่างพัดลมมีไฟลุกขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เนื่องด้วยพวกอะไหล่พวกนี้แหละค่ะมันเสื่อมนะมันเสื่อมสภาพนะคะแล้วเราไม่ได้ตรวจเช็คเนาะคือหลังจากที่ควันขึ้นสักพักหนึ่งอะค่ะแป๊บหนึ่งอะไฟก็จะลุกแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ไปตรวจเช็คเนาะพวกอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าในบ้านนะคะนะคะถ้ามันเป็นแค่คาปาซิเตอร์ FC สามารถเปลี่ยนเองได้เลยนะซึ่งสายที่เป็นสีแดงสีดำที่ออกมาจากคาบาเนี่ยต่อสายไหนก็ได้นะคะนะคะแล้วก็ใช้ท่อหดนะคะหรือว่าปลอกสายไฟนะคะเซฟอีกนะคะตอนแรกเลยเราเซฟด้วยผ้าเทปพันสายไฟแล้วนะคะเราก็เซฟ2ชั้น3ชั้นก็ได้นะคะเดี๋ยวก็เสียบปลั๊กเลยค่ะนี่ทดลองก่อนนะคะเนาะหลังจากที่เราเปลี่ยนแล้วเราก็ต้องลองก่อนนะคะทดลองดูเนาะเรียบร้อยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาแบบสั้นๆแต่ได้ความรู้ไปเต็มๆเลยนะคะก็เป็นแนวทางนะคะแล้วก็เพื่อสกิดให้ FC ได้ไปตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านเนาะนะคะให้คลิปของเมียช่างเป็นตัวอย่างนะคะเพื่อให้ท่านเริ่มเช็คนะคะเพราะฉะนั้นอะยิ่งถ้าเรามีเด็กเล็กอะไรเงี้ยค่ะอยู่บ้านเนาะบางทีเราอยู่นอกบ้านเด็กอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยเขาจะไม่รู้นะคะเพราะว่าอันนี้คือเมียช่างได้กลิ่นไหม้นะลูกก็นั่งอยู่หน้าพัดลมแต่ลูกไม่รู้เรื่องเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยทำคลิปนี้นะคะเพื่อเป็นอุทาหรณ์ก็ได้เนาะเพื่อเป็นให้เตือนภัยให้ FC ได้ระวังเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านเราเนาะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากแชร์ด้วยนะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะ